ติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างทีนี้ขอให้จะไปวันเสาร์แบบไวๆแล้วกันพี่แบบให้เฉพาะได้เห็นโปรแกรมล่าสุดกันหน่อยได้อัปเดตรายการให้พี่ได้โปรแกรมล่าสุดวันเสาร์แล้วนะเพราะว่าเราได้ของจากจิตมโนโทรคอยอัปเดตแล้วมีศึกเจ้ามวยไทยก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับผมศึกเจ้ามวยไทยนี่คือช่อง3นี่คือต้องไปชั่งน้ำหนักไปตรวจโควิดวันพฤหัสวันพรุ่งวันวันพฤหัสวันพฤหัสฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็คือโปรแกรมเขานี่น่าจะคอนเฟิร์มแล้ว 100% ใช่ครับเนี่ยเขาปรับล่าสุดคู่มวยเพิ่งส่งมาเมื่อเช้านะครับช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นอะไรนะขาวผ่องกับพายไปยักษ์อ่ะซึ่งมันเล็กเกินไปก็เลยปรับใหม่ก็เป็นวัชรพลกับสิงห์โดมทองเป็นคู่เอกครับใช่ไหมแล้วก็ปออุทัยกับสองฝั่งโขงก็เป็นมวยรอบครับเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพดุมวยรอบท็อปวันนี้ตอนนี้ก็แข่งขันไปแล้วสองสัปดาห์แล้วสองสัปดาห์เดี๋ยวผมค่อยเอาคะแนนมาให้อีกทีนึงได้ครับปออุทัยก็ซ้อมอยู่ที่มีนักโยธินครับสองฝั่งโขงก็เอฟเอกรุ๊ปอยู่แล้วที่เอฟเอกรุ๊ปค่ายใหญ่ค่ายดังค่ายมาตรฐานอยู่แล้วการฟิตซ้อมก็ไม่ต้องพูดถึงการฟิตซ้อมเนี่ยปออุทัยเนี่ยจะไปรองทางด้านของสองฝั่งโขงใช่ป่ะแล้วปออุทัยแฟนนี้ก็ขยับออกมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อยสัปดาห์นี้ก่อนการเตรียมตัวก็อาจจะไปรองหนักเข้าไปอีกเพราะสองฝั่งโขงเนี่ยคือการฟิตซ้อมก็มาตรฐานอยู่แล้วไม่ต้องห่วงใช่ป่ะก็พาฝรั่งไปวิ่งที่สวนรถไฟทุกวันก็ปากกาวงไว้ตัวนึงสองฝั่งโขงใช่ป่ะคู่แรกขาวของกับพายพยักษ์ก็เคยต่อยกันมาแล้วครั้งนึงใช่ป่ะขาวผ่องเนี่ยอ่อนนอกแข็งในแต่ว่าการฟิตซ้อมเนี่ยของขาวผ่องเนี่ยซ้อมอยู่ที่บ้านที่นครศรีธรรมราชแล้วตอนนี้ฝนตกด้วยที่ผมเช็คอ่ะแล้วพายพยักษ์ก็อยู่กับสารวัตรใช่ผมไปเคยไปเช็คมาแล้วเคยไปดูซ้อมมาแล้วไปก่อนแต่ว่าก็พายพยักษ์เข่าแข็งแรงแต่ว่าลูกเหลี่ยมลูกอะไรเงี้ยไอ้ขาวผ่องอ่ะดูเหมือนไม่เก่งแต่ว่าอย่างที่บอกอ่อนนอกแข็งในต่อยากนะครับต่อยากคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่คู่ขี้คู่นี้คู่ขี้ดูเล่นแต่ว่าตัวที่2อ่ะวงไว้เลย2วังโขงตัวนึงแล้วก็มาแทงในวัยทูเดย์นี่แหละใช่ป่ะแล้วก็วัชรพลกับสิงห์โดมทองเนี่ยคู่เนี้ยมาเสริมแทนสิงห์โดมทองเนี่ยต้องบอกว่าต้องทำน้ำหนัก2ขยักก็คือเขาจะต่อยตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคู่ชกไม่พร้อมครับใช่ป่ะก็เลื่อนออกมาแค่นี้ขยับออกมาก็เลยเอาสิงห์โดมทองมาต่อยก่อนอาทิตย์นี้แต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือทำน้ำหนักไปแล้วรอบนึงต้องทำใหม่อีกรอบนึงอาทิตย์เนี้ยใช่ป่ะนี่วันนี้วันอะไรอังคารวันพุธก็เริ่มแล้วใช่ป่ะเริ่มทำน้ำหนักใหม่เริ่มต้องเนี่ยมันสะดุดตรงเนี้ยตรงที่ทำน้ำหนัก2รอบนี่แหละแต่ว่าสิงห์โดมทองก็อย่างที่ยิ่งรู้อ่ะตอนนี้มันสดมากใช่ป่ะไฟที่แล้วมันก็ไปชนะที่อตก.ใช่ครับใช่สดมากมากเลยแหละสดมากมากเนี่ยสิงห์โดมทองก็เป็นอีกตัวหนึ่งวงไว้2ตัวแล้วสิงห์วิเศษกับ 100,000 วอเสียงคีรีใช่ป่ะไอ้ 100,000 ซ้อมต่างจังหวัดไอ้สิงห์วิเศษซ้อมดีกว่าอยู่ที่ภูเก็ตสิงห์มวยไทยอ่ะอยู่ที่ภูเก็ตแล้วมีหน้าเสือมีตัวเงินด้วยเนี่ย3ตัวเทียบน้อยอ่ะใช่ป่ะสองของโขงสิงห์โดมทองแล้วก็สิงห์วิเศษสิงห์สิงห์อ่ะพวกสิงห์สิงห์นางซอเสือหมดเลยนะเพราะว่ามี FC แฟนคลับที่รอมวยการวิจารณ์ของพี่แจ๊สในวันเสาร์นี้ด้วยนะสำหรับมวยเนี่ยอ้อมน้อยก็ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง